สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพันธ์ชาแนลนะครับวิดีโอนี้นะครับผมอยากจะพาทุกคนนะครับมาดูวิธีการสร้าง Custom Element ใน HTML นะครับผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะเคยเจอปัญหานี้นะก็คือเวลาที่เราเขียนเว็บนะครับเขียนด้วย HTML CSS, JavaScript นี่แหละแต่ทีเนี้ย มันจะต้องมีส่วนที่เราจะต้องใช้ซ้าๆใช่ไหมหรือว่ามันจะเป็นอ่าเขาเรียกว่า reusable component นะครับที่เราจะต้องใช้ทุกหน้าเลยนะครับคือเวลาที่เราเขียนเว็บเนี่ยแล้วมันมีซัก2อสหน้าหรือ5หน้าอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะไม่มีปัญหานะครับอ่าผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยก็คือในส่วนของ navigation bar อย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันเป็นส่วนที่เราจะต้องใช้ในทุกๆหน้าใช่ไหมนะครับทุกคนลองจินตนาการดูว่าถ้าเกิดเรามีอ่าหน้าเว็บนะครับที่เป็น html เนี่ยซักประมาณ10 หรือว่า20หน้านะครับทุกคนลองจินนกการดูว่าเวลาที่เราจะต้องแก้ไขในส่วนของอ,อย่างเช่นการเพิ่มเมนูแค่ตัวเดียวนะแค่เมนูเดียวมันจะต้องไปไล่แก้ทุกหน้าเลยซึ่งมันจะทําให้เราเสียเวลามากนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยจะมาพาทุกคนเนี่ยดูวิธีการสร้าง Custom e l e m e n t พูดง่ายๆว่ามันจะเหมือนกับการที่เราสร้าง Component ขึ้นมาแล้วสามารถที่จะ Reusable หรือว่าใช้ซ้าได้นั่นเองนะครับก็ เดี๋ยวมาดูกันเลยว่ามันมีประโยชน์ยังไงแล้วอยากจะแนะนําทุกคนนะครับให้ลองเอาไปปรับใช้ดูได้เลยนะครับผมเพราะว่ามันจะช่วยประหยัดเวลามากๆนะครับในการที่ทุกคนจะแก้ไขโค้ดอะไรแบบนี้นะโอเคมาดูกันเลยนะครับอ่ะตรงนี้นะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยมาดาวน์โหลดเป็นเทมเพลตตัวนี้นะจาก w c s c h o o l s c o m นะครับก็เป็นตัวนี้เลยนะครับที่จะพามายกตัวอย่างให้ดูนะครับ อ่ะโอเคก็มาเลือกที่ try yourself นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะอ่ะทีเนี้ยให้ทุกคนไปสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมานะผมสร้างขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวสร้างอ่าไฟล์ index. html ขึ้นมานะครับแล้วผมจะ Copy โค้ดตรงเนี้ยมาทั้งหมดเลยนะครับเอามาวางใส่ลงไปนะครับอ่ะทีนี้ผมจะเปิดขึ้นมาด้วยไฟล์เซิร์ฟเวอร์นะครับผมโอเคนี่นะฮะอ่ะตรงเนี้ยผมมีหน้า index นะครับหน้าแรกนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมจะสร้างมาอีกสัก สหน้านะอ่ะก็อาจจะเป็นหน้า about นะครับอ่ามีหน้า post นะฮะมีหน้า contact โอเคแล้วก็มีหน้า service อ่ะประมาณนี้แล้วกันยกตัวยอย่างให้ดูสัก5ห,หน้านะครับที่เนี้ยเดี๋ยวให้ทุกคนนะครับมา copy นะจากหน้า index ไปที่หน้า about นะครับแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนตรงนี้นิดนึงก็คือในส่วนของตัวข้อความนะครับอ่ะตรงนี้นะ t a r t page เนี่ยนะครับให้เป็นอ่า about page นะครับโอเคต่อไปหน้าโพสนะครับก็ทำเหมือนกันเลยอ่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็น post page นะครับ service นะครับอ่ะก็ copy โค้ e มาเป็น service page นะครับแล้วก็สุดท้ายคือ contact นะครับอ่า contact ก็เปลี่ยนเป็น contact page นะครับอ่ะโอเคประมาณนี้ทีเนี้ยลิงก์ของเรานะครับก็คือเรามีลิงก์กี่ลิงก์ เราจะมี5ลิงก์พอดีเลยอ่าโอเคนะครับก็เดี๋ยวมาที่หน้า index ก่อนนะครับทีเนี้ยให้ทุกคนเปลี่ยนนะครับก็คือผมจะลิงก์ไปหน้า index.html อ่าตัวที่2ก็คือ about.html ตัวที่3ก็คือ post.html นะครับตัวที่4คือ service.html แล้วก็อันที่5นะครับก็คือจะเป็น contact.html อ่านะครับผมทีนี้ก็มาเปลี่ยนอ่าชื่อตรงนี้ด้วยนะครับที่ลิงก์นะ About นะครับเป็น post service แล้วก็ contact นะครับอ่ะโอเคนะทีเนี้ยให้ทุกคน copy ไอ้ลิงก์นะครับ4ตัวอ่ะไม่ใช่4ตัว5ตัวนี้มา copy มาเลยนะครับอ่ะ copy มาแล้วมาที่ about นะก็มาเปลี่ยนนะครับมาเปลี่ยนตรงนี้อ่ะปึ๊บเปลี่ยนเป็นตัวใหม่อ่ะโอเคนะครับมาที่หน้า post ด้วยด้านบนตรงนี้นะฮะตั้งแต่ home ลงมาปึ๊บ โอเคหน้า Service อ่าเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็สุดท้าย Contact อ่ะโอเคทีเนี้ยมาดูที่หน้าเว็บก่อนนะครับอ่าทุกคนก็จะเห็นว่าตอนเนี้ยผมก็จะมีเมนูตามนี้เห็นไหมอันนี้คือหน้า c o n t a c t อ่ะผมคลิกมาหน้า Home โอเคก็จะเป็น Start page คลิกมา about นะครับคลิกมา Post s e r v i c e Contact อ่ะโอเคตรงเนี้ยทุกคนก็จะเห็นว่าเราได้หน้าเว็บ นะครับที่มี5หน้ามาแล้วใช่ไหมนะครับแต่ทีนี้นะครับปัญหาจะเกิดขึ้นตรงนี้ถ้าเกิดว่าทุกคนนะครับมีหน้าเยอะกว่านี้แล้วก็แน่นอนมันจะต้องเพิ่มเมนูใช่ไหมสมมติว่าผมอยากจะเพิ่มเมนูอีกตัวหนึ่งอ่ะสมมุติเป็นเมนูอ่ะเป็นหน้าอะไรดีเป็นหน้าโปรไฟล์แล้วกันนะครับอ่ะโปรไฟล์อ่ะ,อะแบบนี้นะฮะซึ่งทุกคนลองคิดดูถ้าเกิดว่าเรามีหน้าเว็บแบบเป็น20หน้าอะไรเงี้ยเราจะต้องมาแก้นะครับเนี่ย เราจะต้อง Copy มาแล้วก็มาแก้ให้กับทุกหน้าแบบนี้เลยนะครับอันนี้แค่มี5หน้านะนะครับทุกคนลองคิดดูว่าถ้าเกิดเรามีเป็น10 20หน้าอย่างเงี้ยต้องมานั่งไล่แก้ทุกหน้าอะไรแบบนี้นะครับมันจะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าเรามีการสร้างเป็น reusable component หรือว่าเป็น custom element ขึ้นมาแล้วสามารถใช้ได้กับทุกหน้าทีเนี้ยเวลาที่เราจะแก้ไขเราก็แค่ไปแก้ที่ไอตัว component ตัวนั้นที่เราสร้างขึ้นมานะครับอะทีนี้ คำถามคือทำยังไงล่ะจานนะครับจานอมสอนวิธีผมหน่อยนะครับโอเคได้ครับเดี๋ยวจะสอนให้นะฮะก็นะครับเดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยมาทำการสร้างนะครับตัวไฟล์ที่ชื่อว่าอ่าเป็น script.js แล้วกันอ่ะสร้างไฟล์ javascript ขึ้นมานะครับผมทีนี้ในไฟล์ script.js เนี่ยนะครับให้ทุกคนสร้างคลาสขึ้นมานะครับอ่ะคลาสผมจะสร้างชื่อว่าเป็น navball แล้วกันนะครับแล้วเราจะต้องมีการ extend นะนะครับ ตัว HTML element มานะครับผมเพราะว่าเราต้องการสร้าง custom element ใช่ไหมนะครับโอเคจากนั้นเนี่ยเราก็จะเรียกใช้นะครับก็คือ constructor แล้วก็เรียกใช้ super function ตัวนี้นะครับตามนี้เลยนะอันนี้จะเป็น syntax ของมันนะครับทีนี้นะครับเราก็จะมีการใช้นะครับตัวที่ชื่อว่า custom elements แล้วก็เรียกใช้ method define นะครับ ทีเนี้ยเราก็จะตั้งชื่อตัว custom element ของเรานะครับผมจะตั้งชื่อว่าเป็น nav bar dash component ละกันนะครับอ่ะแล้วก็เราจะส่งตัวชื่อ Class nav bar มานะครับอ่ะแบบนี้เลยนะครับผมโอเคทีนี้ภายในคลาสตัวนี้นะครับก็คือเดี๋ยวเราจะมีการใช้นะครับเป็นอ่าตัว m method นะครับที่ชื่อว่า connected callback นะครับผมอ่ะแบบนี้นะฮะ ทีนี้ใน connected callback เนี่ยนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเอาโค้ดนะครับในส่วนของ nav bar นะก็คือจะเป็น div น่าจะตัวนี้ทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมลองลบออกก่อนอมาดูหน้าเว็บโอเคมันหายไปนะก็แสดงว่าเราจะต้องเอาทั้งหมดนี้เลยนะครับผมอ่ะก็ให้ทุกคนเนี่ยตัดมานะครับทีนี้มาที่ script.js นะฮะในนี้นะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยใช้นะครับเป็นตัวนี้นะก็คือ d i s i n n e r html นะครับอ่าแล้วก็ตามด้วย template withdraw นะครับผมอันนี้จะเป็น backtick นะไม่ใช่ single c o d e นะครับโอเคอ่ะซึ่งเราก็จะวางโค้ดลงไปเลยนะครับทุกคนวางโค้ดที่เรา copy มาเมื่อกะลงไปนะครับอ่ะจัดระเบียบนิดนึงนะฮะแค่นี้นะครับทุกคนที่เนี้ยวิธีการเรียกใช้งานก็คือเราก็แค่ไปเรียกใช้ชื่ออ่าที่เรา define ขึ้นมาตรงเนี้ยก็คือ navbar component นะอ่ะก็เดี๋ยวมาเรียกใช้กันมาที่ index.html นะครับ เดี๋ยวมาด้านล่างก่อนเราจะต้องลิงก์ตัวสคริปต์มาก่อนนะครับก็สร้างแท็กสคริปต์ขึ้นมาแล้วก็ดึงสคริปต์ js มานะครับทีนี้มาด้านบนนะครับตรงนี้ใช่ไหมเราก็เอาชื่อนี้มาเลยนะครับ Copy มานะครับโอเคก็เรียกใช้เหมือนการใช้แท็ก HTML เลยเห็นไหมนะครับก็จะเป็นชื่อคอมโพเนนต์ตามนี้โอเคทีนี้ให้ทุกคนกดเซฟนะฮะแล้วมาดูที่หน้าเว็บกันปึ๊บอ่าทุกคนก็จะเห็นว่า ตอนนี้ฮะเรามีตัว Nav Bar Component มาใช้งานแล้วนะครับอ่าทีเนี้ยเราก็แค่ไปเรียกใช้กับทุกหน้าเลยอ่ะก็ copy มานะครับมาที่หน้า About นะครับเอามาแทนเคมาที่หน้า Post นะครับเอามาแทนตรงนี้อ่ะมาที่หน้า Service เอามาแทนตนัวนี้มาที่หน้า Contact เอามาแทนตนัวนี้นะครับอ่าแค่นี้เองนะครับก็มาดูนะอ่ะโอเคอ๋อผมลืมไปนะครับก็คือจะต้องลิงก์อ่า ตัว javascript มาด้วยนะทุกหน้าเหมือนกันนะครับอ่าก็สร้างแท็ก script ขึ้นมานะครับ src script js นะแล้วก็ copy ไปนะครับโอเคไปที่ post นะฮะมาด้านล่างเลยอ่าก็ทำกับทุกหน้านะครับเพราะว่าเรามีการเขียน javascript นะฮะโอเคนะ้า contact นะครับอ่ะเรียบร้อยอ่าโอเคนะครับมาแล้วเมนูก็ลองกดคลิกมาดูเห็นปะก็จะคลิกได้แล้วแต่หน้า profile ตรงนี้ผมยังไม่ได้สร้างก็เลยเป็น4 0 4นะ แต่ว่าทุกหน้าก็สามารถใช้เมนูได้เห็นไหมทีนี้เวลาที่ทุกคนจะแก้ไขอ่าตรงนี้ครับความมหาัศจรรย์จะเกิดขึ้นก็ให้ทุกคนเนี่ยมาที่ script.js นะฮะอย่างเช่นอ่ะตรงนี้มันมีเมนู profile มาใช่ไหมเพราะว่าผมเพิ่มไปทุกคนลองลบออกครับอ่ะลบออกไปกดเซฟนะกลับมาดูเห็นปะหายไปแล้วซึ่งทุกหน้าก็จะเหมือนกันอ่าเห็นไหมแก้ที่เดียวจบเลยนะครับไม่ต้องไปไล่ทีละหน้าซึ่งมันเสียเวลามากเนี่ยถ้าเกิดทุกคนจะเพิ่มเมนูอ่ะ ก็เหมือนเดิมเลยก็แค่เพิ่มโค้ดมาตรงนี้อ่ะสมมุติเพิ่มหน้าโปรไฟล์มานะครับอ่ะโอเคปึ๊บโปรไฟล์ profile. อ่ะเรียบร้อยนะก็มาดูที่หน้าเว็บอ่าเห็นปะ่ะเมนูก็จะเพิ่มมาแล้ะซึ่งก็จะนี่ฮะไม่ต้องแก้ทุกหน้านะครับแก้ที่โค้ดอ่าในไฟล์ javascript ที่เดียวจบเลยนะครับผมเนี่ยคือช่วยเพิ่มความสะดวกสบายได้มากเลยนะครับซึ่งตรงเนี้ยผมเห็นว่ามีประโยชน์ดีนะครับก็เลยอยากจะพาทุกคนเนี่ยมาดูว่าเออมันทำยังไงนะในการสร้าง Custom e l e m e n t ใน javascript เพื่อที่เราจะเอาไปใช้ใน html นั่นเองนะครับก็จะเห็นได้ว่าเราสามารถที่จะ reuse นะครับใช้ซ้ำได้ซึ่งเราสามารถทำได้ทุกส่วนเลยนะ,อ,ะอย่างเช่นผมอยากจะทำในส่วนของ footer ด้วยนะครับก็เหมือนเดิมเลยเดี๋ยวมาที่ script js นะผมก็แค่ copy โค้ดตรงนี้มาเออนะครับเนี่ย copy มาอ่ะก็คือสร้าง Class อีกตัวหนึ่งนะ Class ตัวนี้ผมจะเปลี่ยนชื่อเป็น footer นะครับแค่นี้เองเปลี่ยนชื่อนะครับแล้วก็ชื่อตรงนี้ ก็จะเอาเป็น f o เดอร์คอมโพเนนตนะครับทีนี้ก็ไปเอาโค้ด HTML มานะครับที่ไฟล์ index.html นะครับผมก็จะตัดมาเลยตัดมานะครับปึ๊บแล้วก็เอามาวางใส่ตรงนี้ไปแค่นี้เองนะครับอ่าคอมเมนต์ไม่ต้องเอามาก็ได้นะครับลบทิ้งไปโอเคแค่นี้นะครับทีนี้อย่าลืมนะครับตรงนี้ด้วยเราจะต้องส่งชื่อคลาสตัว f o เดอรมานะครับอ่าโอเคเรียบร้อยนะครับอาจจากนั้นมาเรียกใช้กันนะครับก็มาที่ index.html นะครับอ่า ด้านล่างตรงนี้เลยก็แค่เรียกใช้ชื่อที่เราสร้างขึ้นมาฟูเดอร์คอมโพเนนต์อ่านะครับโอเคกดเซฟไปนะครับมาดูหน้า Index ็นะฮะอ่าเห็นปะตอนแรกอ่าถ้าผมลบทิ้งไปฟูเดอร์หายไปนะเห็นไหมด้านล่างแต่ผมเรียกใช้ปุ๊บฟูเดอร์มาแล้วอ่านี่นะครับก็เหมือนกันนะครับไป Copy Code ตรงนี้ที่หน้าเบาว์ด้วยนะอ่าก็เปลี่ยนตรงนี้เลยนะครับหน้าโพสเหมือนกันนะครับเปลี่ยนไปหน้าเซอร์วิ เปลี่ยนไปหน้าคอนแทคนะฮะอ่านี่ครับเพราะว่าไอ้ฟูเดอร์เนี่ยเราจะต้องได้ใช้ทุกหน้าเหมือนกันใช่ไหมเหมือนกับตัวแนบบอลเลยนะครับก็เนี่ยจะเห็นได้ว่าก็สามารถใช้งานนะครับคัสตอมเอลิเมนต์หรือว่าเป็นอ่าคัสตอมคอมโพเนนต์นะได้เลยแบบนี้นะฮะโอเคนะครับผมเนี่ยนะครับก็ยังไงอยากจะฝากทุกคนนะว่าทุกคนสามารถทําแบบนี้ได้ก็คือสร้างคลาสขึ้นมาแบบนี้ได้เห็นป่ะนะครับแค่นี้เองนะฮะโอเคนะครับก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็น ประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับที่กําลังหาวิธีการสร้างคอสตอม e อ e m ล n เนต์แบบนี้นะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้เอาไปใช้ซ้ําให้กับทุกๆหน้านั่นเองนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปว่าเวลาเราทําหน้าเว็บ HTML เนี่ยบางทีถ้าเกิดมันมีหลายหน้าอย่างเงี้ยเออแล้วเราต้องการเปลี่ยนแปลงเมนูสักตัวเดียวเนี่ยคือมันจะต้องไล่เปลี่ยนทุกหน้าเลยนะครับแต่พอเรามาใช้เป็นการสร้างคอสตอมแอมพลิเนต์แบบเนี้ยมันก็จะช่วยประหยัดเวลาแล้วก็ ทำให้เราเขียนโค้ดได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับอ่าโอเคครับหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อ,อไปนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการสนับสนุนช่องปฏิพานเพลงเผานะครับทุกคนสามารถสนับสนุนผมได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้ผมนะครับได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ